คุณผู้ชมอย่างที่รายงานข่าวไปเมื่อช่วงต้นรายการแล้วนะครับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตํารวจปทศเนี่ยได้มีการไปจับนะผู้ค้าตัวเงินตัวทองตัวเฮี้ยทั้งที่มีชีวิตทั้งที่เป็นซากนะครับแล้วก็ยังมีสัตว์คุ้มครองอื่นๆอีกน,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 นะครับไม่ว่าจะเป็นเต่าชนิดต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยทางคนที่โดนจับเนี่ยเขาก็รับสารภาพบอกว่าเนี่ยส่งขายให้กับร้านอาหารป่าที่จังหวัดตราด ไอตอนที่ไปจับเนี่ยไปจับที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะตัวละตัวเนี่ยใหญ่ๆนะหือโตเต็มวัยเลยนะี่นะแต่ทีนี้พอหลังจากภาพข่าวนี้ออกไปปุ๊บนะมันก็มีในโซเชียลเนี่ยบางเพจเนี่ยก็เอาไปลงข่าวในทำนองที่บอกว่าเนี่ยทลายโรงงานลูกชิ้นปลาเอาตัวเฮียเนี่ยไปทำลูกชิ้นปลาหนังประกอบอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเขาก็ออกมายืนยันแล้วบอกว่าไม่จริงไม่ได้เกี่ยวกับลูกชิ้นเลยอย่าไปโยงกับลูกชิ้น ทางตำรวจก็ยืนยันแล้วว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าต้นทุนทําลูกชิ้นปลาเนี่ยเอาเนื้อปลาทำเนี่ยมันถูกกว่าเนื้อตัวเฮียอีกทาไมต้องเอาเนื้อตัวเฮีย<ๆ>เขาขายกิโลกรัมเนหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยสิบาทเนี่ยไปทําทีนี้วันนี้เช้าเนี้ยเดี๋ยวจะรายงานอีกทีหนึ่งเพราะมันมีความคืบหน้าเนื่องจากว่าผู้สื่อข่าวของเราตอนนี้คุณเบนซ์พรชัยฮะอยู่ในจุดที่วันนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาไปจับเลยนะครับตอนนี้เช้านี้เดี๋ยวรายงานสดจากที่จริงมาครับ อ่าตอนนี้คุณเบนซ์พรชัยนะลงพื้นที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับเชิญครับครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับโอ้โหหลังจากที่มีข่าวออกไปทำเอาสาวกลูกชิ้นเนี่ยสะดุ้งกันเป็นแถบเลยนะครับแต่วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูว่า สถานที่ที่ตำรวจเมื่อวานนี้เขามาบุกจับเนี่ยมันเป็นโรงงานหรือมันเป็นโรงําแหละอะไรยังไงกันแน่๋ยวให้คุณผู้ชมดูด้วยตาเปล่าก,ก่อนว่าเนี่ยฮะที่เขาบอกว่าตอนแรกเลยบอกเป็นโรงงานทําลูกชิ้นนี่สภาพมันใช่หรือเปล่าอยาให้คุณผู้ชมดูก่อนอ่ะจะเห็นว่ามันไม่มีเครื่องทําลูกชิ้นหรือไม่มีเครื่องกลอะไรที่รู้สึกถึงว่าเป็นโรงงานมันก็เป็นแค่ พึงต่อเติมออกมาจากตัวบ้านแต่อย่างนี้ฮะวันนี้เราก็อยู่กับคุณลุงมนคุณลุงมนเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านแล้วตอนนี้เขาก็รู้สึกอึดอัดใจตรงที่บอกว่าเมื่อวานนี้พอข่าวมันออกไปเนี่ยมันมันไม่ใช่อย่างที่มันเป็นเรื่องจริงมันข่าวออกไปเหมือนไม่ใช่เรื่องจริงก็ดูสภาพอะไรเนี่ยมันเป็นที่เจ็บขอกเออมันมีเครื่องมืออะไรเนี่ยมันไม่มีไม่เป็นความจริงลุงมนแล้วแล้ว ไอ้น้องเฮ่เนี่ยคือเราเอาไปทําลูกชิ้นจริงไหมไม่จริงเลยอืมไม่ใช่แล้วเราเอาไปทําอะไรบ้างอันนี้ผมขายต่อไปแล้วคนเอาไปส่งนะเขาไปส่งที่ไหนละ่ะชายแดนชายเดินนูนะ่นน่ะเขาไปทําอะไรอ๋ออ่าม,มันไม่ได้เกี่ยวในสุพรรณเลยแต่ไม่ไม่ไม่เป็นลูกชิ้นอนะ่ะไม่เป็นแล้วหนังหนังประกอบหนังประกอบเขาก็ไม่ได้เอาเขาเผาแล้วเขาขูดทิ้งไปเลยวิธีการเวลาลุงมนทำเนี่ย หนังตัวเฮียเนี่ยคือเอาไฟลนใช่ไหมที่ลุงบอใช่อเอาไฟลนแล้วเขาพอมายเกียมแล้วเขาก็ขูดขูดทิ้งไปเลยขูดทิ้งอไม่ได้เอามาทําเป็นหนังกอบหนังอะไรนะไม่ได้เอามาทําเลยอ,อย่างนี้แล้วเ,เวลาเก็บเวลา เอาน้องไว้น้องมาถึงแล้วเอาไว้ยังไงเปิดดูได้ไหมเนี่ยอันนี้เปิดแง้มดูสักหน่อยได้ไหมมันก็ไม่ให้ลุงมนเปิดดูหน่อยมีอะไรผมก็ใส่ถุงแล้วก็ใส่ไว้ในเนี้ยก็เอาเก็บไว้ในนี้อ่าเก็บไว้แต่ในนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเขาเอาไปหมดแล้วเอาไปหมดแล้วปกติจะเก็บไว้ในนี้ครับเก็บไว้เนี่ยกี่ตัวบอกได้ไหมตามออเดอร์หรอมันมมันแน่บางทีก็สี่สิบห้าสิบตัวอะไรเนี่ยแล้วแต่คนชาวบ้านเขาก็จะได้มาก็มาขายก็ซื้อไว้อ แล้วลุงทํามานานแล้วกี่ปีแล้วครับเนี่ยไม่ผมเพิ่งทําหลังโควิดน่ะไม่มีงานทำไอหลานก็เรียนก็ค่ากับข้าวก็ไม่พอจะใช้จ่ายอะไรเนี่ยอพอหลังโควิดมาเนี่ยมันไม่มีอะไรจะทําพอดีพอมีนายทุนมาซื้อับ <c oughs> เออผมก็เลยซื้อมีคนเอามาขายก็ซื้อไว้ให้เขาแต่เราก็รู้ว่าผิดเราก็ยอมรับผิดถ้าในด้านกฎหมายคือมันผิดก็ผิดเรารับทุกอย่าง แล้วหลังจากนี้เนี่ยวันนี้เห็นบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจมีการเรียกคุณลุงไปด้วยเขาบอกว่ายังไงบ้างวันนี้ที่จะต้องเข้าไปหาเขาเนี่ยเขาให้พยานไปเราจะสอบพยานอ่าเดีย๋ยวเขาจะเอาลูกน้องลุงเนี่ยมาสอบปากคำเพิ่มเติมครับสุดท้ายาแล้วคุณลุงอยากบอกอะไรไหมถึงชาวบ้านที่เขาเป็นแฟนขับลูกชิ้นชอบกินลูกชิ้นอ่ะตอนนี้คือคนเขาเข้าใจผิด อันนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวไม่ไม่เป็นความจริงเพราประกอบกิจการร้านอาหารไม่ต้องคิดเลยว่าจะเอาไปทําลูกคิ้นครับเออไม่มีคือเราขายเป็นตัวขายเราขายเป็นตัวให้เขาเอาไปอโอเคอได้นั้นขอบคุณลุงมลมากนะครับอ่ะ,อะคุณผู้ชมคือลุงมลแกก็บอกว่าในส่วนที่แกผิดเนี่ยแกก็ยอมรับผิดทุกอย่างนะแต่ส่วนที่ แกวันนี้เนี่ยแกจะต้องเข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าให้นําพยานทั้ง5คนนั่นก็คือเป็นลูกน้องของลุงมนนี่แหละที่เข้ามาช้าแหละช้าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าไปให้ปากคําเพิ่มเติมแต่เบื้องต้นยังไม่มีการออกหมายจับแต่อย่างใดนะครับและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดในช่วงเช้านี้กับผมเบนซ์พรชัยรายงานสดทันใจจากจุดเกิดเหตุขอบคุณนะครับคุณเบนซ์ครับ,รบก็เป็นการยืนยันจาก คนที่โดนตำรวจจับวันนั้นเองเลยจากปากเจ้าตัวเลยนะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับลูกชิ้นแต่อย่างใด<ะ>เป็นลักษณะ,ะคือเป็นการขายให้กับคนที่ชอบเปิดพิบสดาร<ะ>ลักษณะอาหารปา่า<ะ>นี่นะ